วัสดีครับทุกคนผมนายนาทีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปชมสินค้าดีๆและสินค้าดีๆที่ผมในวันนี้นะครับก็คือกล้อง Action Cam ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเป็น DJI Osmo Action Cam 4นะครับเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับก็คือหลายคนถามว่าทำไมผมถึงซื้อตัวนี้มาใช่ไหมครับทีนี้การที่ผมซื้อตัวนี้มาครับมันเกิดจากเพนพอยต์ของผมทั้งหมด3อย่างด้วยกันคือต้องบอกก่อนว่าช่องของผมเนี่ยนะครับจะเน้นเกี่ยวกับการที่พาทุกคนเนี่ยครับไปเอ็กซิบิชันต่างๆนะครับเป็นงานแฟร์นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้แล้วก็เปิดวิชั่นของทุกคนนะครับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนะครับทีนี้เนี่ยพอเราไปงานแฟร์ใช่ไหมครับพอยต์มันก็คือว่าถ้าเราใช้กล้องตัวใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเหมือนพวกนักข่าวเป็นเพรสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมไม่ได้อยากจะไปในรูปแบบนั้นนะครับมันจะมีข้อกำหนดแล้วก็ระเบียบอะไรมันเก็บข้อมูลฟุตเทจยากนะครับแต่ถ้าเราไปฐานะคนร่วมงานเนี่ยเราสามารถถ่ายอะไรก็อิสระเสรีเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับทีเนี้ยกล้องฟูลเฟรมก็ต้องตัดออกไปใช่ไหมครับพอถอยกลับมาลดมาหน่อยนิดนึงก็เป็นกล้องมิเรอร์เลสนะครับก็อย่างที่อยู่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับปัญหาของกล้องมิเรอร์เลสก็คือว่าตัวกล้องมันเล็กก็จริงแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบกันสั่นไปด้วยเนี่ยเราต้องถือไมค์กิมโบไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเอาเฉพาะตัวกล้องไมค์กิมโบเข้าไปเนี่ยมันก็กระเป๋าใหญ่ตุงนะครับมันก็เดินดูงานไม่สะดวกสบายนะครับมันก็เป็นห่วงของด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับมันก็หวยมาตกพอยที่3อีกก็เหมือนกันก็คือว่าไอ้กล้องทั้ง full frame แล้วก็กล้องตัว mirrorless เนี่ยนะครับมันไม่สามารถเก็บภาพมุมสูงได้คือบางทีเราอยากเก็บภาพของวิทยากรเก็บสเตจเก็บคนร่วมงานทั้งหมดอะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันอย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราใช้กล้องมันต้องถือในระนาบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับมันเก็บมุมสูงไม่ได้แต่ว่าพอเป็นแอคชั่นแคมที่มีไมค์เซลฟี่เนี่ยมันสามารถยกได้สูงมากนะครับแล้วก็สามารถเก็บทั้งสเตจเก็บทั้งคนเข้าร่วมงานได้ทั้งหมดซึ่งผมรู้สึกว่ากล้อง DJI Osmo Action 4ตัวนี้ครับสามารถตอบโจทย์ของผมแล้วทำให้ผมเนี่ยหลงรักอย่างมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผม Opening your visionประสบการณ์ที่ผมอยากแชร์นะครับก็คือตั้งแต่ได้ตัวของ DJI Osmo Action 4มาครับผมครั้งตกใจคือผมครับกดซื้อออนไลน์ไปใช่ไหมครับเป็นแบบAdventure Set แต่ว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาคือเป็นอย่างนี้ครับเป็นกล่องแบบนี้เลยครับผมก็เฮ้ย Action Set มันต้องเยอะมากเลยนะไหนจะไมค์เซลฟี่ไหนจะตัวกล้องไหนจะแบตเตอรี่อีกมันอัดลงมาเนี่ยเขาส่งผิดหรือเปล่านะครับปรากฏพอผมลองอันอันบ็อกซ์ดูนะครับปรากฏเขาไม่ได้ส่งผิดนะครับแต่ว่าทุกอย่างอ่ะเขาอัดอยู่ในกล่องประมาณนี้ครับซึ่งมันกินพื้นที่น้อยมากนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อย่างนึงคือว่าแสดงว่า DJI เนี่ยครับเขาอ่ะออกแบบในเรื่องของโปรดักต์เขาอ่ะให้มีความลักษณะที่มันแบบมินิมอลมากๆครับคือแม้แต่กล่องมันจะเล็กอ่ะแต่ว่าข้างในอ่ะมันจุทุกอนูอ่ะอย่างครบสมบูรณ์แบบใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากอ่ะมันทำให้ผมมีทัศนคติต่อแบรนด์นี้ตรงที่ว่าแม้กล้องมันจะเล็กอะครับแต่มันเล็กพิชิหนูคือมันมีทุกอย่างอยู่ในตัวมันเองอะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าในกล่องแค่นี้นะครับมันมีอะไรมาให้นะครับโอเคนี่อันที่หนึ่งนะที่ผมอันหลักๆนะครับมีไมค์เซลฟี่นะครับอันนี้คือไมค์เซลฟี่ที่มันอยู่ในกล่องนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันยาวมากนะครับยาวแบบโอ้โหยาวแบบสุดๆไปเลยครับคือคุณอะเก็บภาพมุมสูงได้แน่นอนเพราะว่าไม้มันยาวมากจริงนะครับแล้วผมก็ชอบไม้อย่างเนี้ยเพราะมันสามารถเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยได้ครบถ้วนจริงๆผมชอบจริงๆไม้ตัวนี้นะครับรักเลยนะครับโอเคแล้วก็เป็นส่วนของตัวที่เป็นกล้องนะครับกล้องคุณดูดิกล้องมันตัวแค่เนี้ยแบบมันเล็กจริงๆอ่ะมันจิ๋วอ่ะดูเนี่ยฝ่ามือผมนะนี่ดูดิยังเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมเล็กพิชิหนูจริงๆนะผมรู้สึกแบบชอบอัดมาทุกอย่างแบบนี้จริงๆนะครับแล้วการที่เขาให้กล้องตัวนี้มาใช่ไหมครับเขายังให้ตัวของเฟรมที่เป็นการกระแทกมาด้วยนะครับมันไม่ได้ใส่ยากอะไรขนาดนั้นครับแค่คุณเปิดมันออกมาใช่ไหมครับโอเคนิดนึงแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันดูตรงนี้ครับมันตรงกันปึ๊บเสร็จแค่นี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้พอนะครับในการที่จะปลั๊กกับตัวที่เป็นของไมค์โซฟี่อ่ะก็ง่ายกว่านั้นอีกครับก็คือมันไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยอ่ะแค่แบบอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บนะเนี่ยปึ๊บเสร็จเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันง่ายมากนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมินิมอลจริงๆคุณไม่ทำอะไรเยอะแยะไม่ต้องมาเซตไม่ต้องมาอะไรเลยอะไรครับปลั๊กอินจบ
ผมชอบจริงๆนะครับแบบนี้เห็นไหมโอ้โหแค่นี้เองครับสุดจริงนะครับสุดจริงกระดิ่งแมวผมชอบมากนะครับโอเคทีนี้นะครับเนื่องจากอีสไอเขาก็คิดว่าเราคงไปแอดเวนเจอร์มากๆนะเขาก็เลยให้ตัวของแบตเตอรี่มาอีกนะครับตัวมันอ่ะมีทั้งหมด3ก้อนนะครับในแพ็คเนี่ยครับเขาจะมีให้ทั้งหมด3อันนะครับอย่างนี้แต่ว่าอันนึงอ่ะใส่ไว้ในกล้องละอีก2อันอ่ะอยู่ในตัวของแบตเตอรี่เทรลเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากคือเอางี้ต้องบอกงี้พอใช้ไปนะครับต้องบอกว่าคือตัวแบตอ่ะมันไม่ได้หมดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ผมกลัวคือกลัวเมมเต็มก่อนแบตหมดนะครับเพราะว่าพอเราถ่ายด้วยความละเอียดแบบ 4K ใช่ไหมครับมันก็กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือบางทีแอบตกใจว่าเมมใกล้จะเต็มอะไรเงี้ยแต่แบบแบตมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับจริงๆก็ควรให้เมมมันนะครับให้เมมมันเยอะๆเลยอะไรเงี้ยครับโอเคตัวกล้องแอคชั่นแคมอะครับปัจจุบันในท้องตลาดนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแต่เหตุที่ผมเลือกของ DJI เนี่ยนะครับตัว DJI Osmo Action 4เนี่ยนะครับผมมี3เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1นะครับก็คือเรื่องของ ecosystem ครับเวลาที่ผมใช้ DJI เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมกำลังใช้ของ Apple อยู่นะครับคือมันมีระบบนิเวศของมันเองนะครับตัวทางกล้องใช่ไหมครับมีของไมค์แล้วก็ของโดรนตรงนี้ซึ่งผมอ่ะมีหมดแล้วนะครับของโปรดักต์ของ DJI ตรงนี้นะครับซึ่งพอเราใช้เนี่ยรู้สึกมันสมูทลี่มากในการที่จะสวิตช์ทุกอย่างใช้ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาที่คุณใช้ตัว Action Cam ใช่ไหมครับแล้วต้องการใช้กับ My DJI อ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแค่ตัวนี้อันนี้นะครับคุณมีตัว DJI Osmo Action 4ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ผมติดไมค์ลอยไว้ที่ตัวแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอะแดปเตอร์นะวิธีการไม่ยากเลยนะครับคุณแค่แกะมันออกมานะมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเปิดตรงนี้นะครับปึ๊บเสร็จนะถอดออกมากดปึ๊บเปิดใช่ไหมครับเปิดเสร็จคุณดึงขึ้นออกเสร็จนะครับคุณก็จะเห็นตัว USB ตรงนี้นะครับ Type C นะครับคุณจิ้มมันไปเลยฮะจะจิ้มหน้าจิ้มหลังนะจิ้มหน้าอย่างนี้ครับเป็นแบบนี้จิ้มหลังนะครับกับด้านได้หมดเนี่ยครับคือมันลิงก์หากันได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์โยงวุ่นวายอะไรมันสะดวกสบายไปหมดนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับไอ้พาร์ทเนี่ยก็คืออีโคซิสเต็มของเขานะครับในเรื่องโดนอีกที่มันลิงก์ผ่านแอปมือถือได้สะดวกสบายมากนะครับแล้วก็พอยต์ที่2ครับผมค่อนข้างชอบในเรื่องของความละเอียดของเขาที่สามารถอัดมาได้แบบ 4K นะครับแล้วก็ความเขาเรียกเฟรมเรทเนี่ยได้ถึง120เฟรม per second ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากล้องบางตัวเนี่ยมันได้แค่30-60เองแต่เนี่ยให้มาถึง120เฟรม per second นะครับมันทำให้เราสามารถไปต่อยอดทำสโลโมชั่นได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอยต์สุดท้ายครับผมรู้สึกชอบในความเป็น DJI ตรงที่ว่าคือจอของเขาครับทั้งหน้าและหลังนะสามารถทัชสกรีนได้นะครับมันดีตรงไหนเวลาที่บางทีเราถ่ายรูปใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่าเราอะหน้าเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเซตติ้งต่างๆเอาผ่านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้อย่างนี้ครับซึ่งมันค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งกล้องยี่ห้ออื่นอะมันยังทำไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ทำได้แล้วนะครับผมครับก็ประมาณนี้ครับในวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกตัดสินใจได้ว่าจะซื้อกล้อง DJI Osmo Action 4ตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับผมจึงได้ทดสอบสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อวัด performance ของกล้องตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับผมจะดูก่อนว่าเวลาที่เราส่องกล้องขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ากล้องมันสามารถเก็บข้อมูลได้ครบได้เก็บได้ทั้งเฟรมทั้งฮออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำได้ไหมนะครับอันที่สองก็คืองานเสียงในระหว่างที่เรากำลังถือไมค์เซลฟี่กับกล้องที่มันห่างกันประมาณนึงนะครับมันเก็บเสียงได้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของงานถ่ายภาพพาโนรามาเก็บวิวต่างๆเก็บได้ไหมนะครับถ่ายงานคอนเฟรนซ์ดูว่าถ้าเราเข้าไปในฮอลล์ที่มันเป็นพื้นที่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยครับกล้องตัวนี้สามารถเก็บภาพทั้งงานได้หรือเปล่านะครับรวมถึงการไปถ่ายภาพที่แสงน้อยถ่ายภาพสโลโมชั่นและก็ภาพนิ่งนะครับวันนี้นะครับคุณจะได้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับ DJI Osmo Action 4และคลิปนี้หวังว่าจะช่วยทำให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับหลายคนเคยตั้งคำถามไหมครับว่าถ้าเกิดเราเอาตัวของ DJI Osmo 4ใช่ไหมครับขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตัว DJI อ่ะมันเก็บภาพมุมสูงได้ครบถ้วนจริงหรือเปล่าครับซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับมันมีแอปพลิเคชันของ DJI นะครับเราสามารถเชื่อมกล้องกับแอปพลิเคชันเพื่อดูภาพมุมสูงได้แบบเรียลไทม์นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อมแอปพลิเคชันกับ DJI Osmo 4นะครับเพื่อดูภาพรวมข้างบนนะอันนี้ผมไม่เห็นเลยนะแต่นี่
มันสามารถเห็นภาพนะครับมุมสูงทั้งหมดได้เลยไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเงยขึ้นนะหมุนไปได้เลยครับอยากเก็บภาพมุมไหนเราสามารถเก็บได้หมดเลยนะนี่ดูสิเห็นไหมครับแม้แล้วว่าเราจะไม่เห็นนะแต่ว่ามือถือเราเห็นครับสุดจริงผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับแจ็คเอาเมล่าครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ที่สดใสนะครับเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับผมกำลังทดสอบตัวกล้อง DJI Osmo Action 4นะครับทดสอบการบันทึกเสียงดูว่าจริงๆเนี่ยนะครับบนชั้นดาดฟ้าเนี่ยกล้องมันหลายตัวนะครับที่ถ่ายเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงลมนะครับเสียงอะไรก็ไม่รู้มาปะทะตลอดเวลาเนี่ยครับทำให้การบันทึกเสียงถ้ามีปัญหานะครับแต่ทีเนี้ยนะครับผมจะใช้ตัวเนี้ยอัดแล้วก็ผ่านซอฟต์แวร์ของตัว Final Cut Pro นะครับที่ชื่อว่า Voice Isolation นะครับจะดูว่ามันยังสามารถที่จะเก็บไดนามิกเสียงผมได้ครบถ้วนอยู่ไหมหรือมีเสียงแปลงออกไปไหมเหมาะที่จะใช้ในการถ่ายภาพข้างนอกตัวที่ไม่ต้องใช้ไมค์และสายได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองฟังดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้นะครับก็คือการพูดแบบที่ไม่ใช้เรื่องของ Noise Isolation แล้วก็ผ่านกล้อง DJI ชั้น4นะครับและนี่นะครับก็คือการพูดผ่านกล้องนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ Voice Isolation เพื่อดูว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับลองเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับผมพาเจ้าตัว DJI Osmo Action 4นะครับออกมาที่รับแสงเวลาเช้าสักหน่อยนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วเราจะต้องเก็บภาพวิวมันจะได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเทียบเฉยๆนะครับภาพที่อยู่ข้างหลังคุณเนี่ยนะครับก็คือภาพใจกลางเมืองนนทบุรีนะครับว่าเอ๊ะดูสิว่าบริเวณที่ติดแม่น้ำนะครับแล้วก็ตึกตาบ้านช่องที่มันเต็มหมดเนี่ยจะสามารถเก็บได้ประมาณไหนนะครับผมจะให้ดูภาพรวมทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับกล้องก็ย้อนแสงนะครับก็ดูว่าเวลาที่เราถ่ายรูปย้อนแสงถ่ายรูปย้อนแสงนะครับภาพยังคงที่จะคมชัดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับผมก็เป็นไปตามนี้ครับลองดูนะครับFinance conference for 2023. In February 2022, the Bank of Thailand put out a consultation paper on the financial BOT financial landscape. We laid out our vision for where we'd like to see things to go, particularly on the digital financial landscape front. And in that, we put out this concept we call we refer to internally as the three opens, which you saw on the screen over there, about open data, open infrastructure.An open competition. คนและนี่คือการทดสอบ DJI Osmo Action 4นะครับซึ่งด้วยสภาวะที่มันค่อนข้างมืดอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าเจ้ากล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะอัดวิดีโอได้เห็นชัดเจนหรือไม่นะครับกล้องตัวนี้นะครับผมเซตเป็น Auto White Balance นะครับก็คือให้มันจัดการตัวของมันด้วยซอฟต์แวร์ของมันเองนะครับมาดูกันครับว่าน้องจะสามารถบันทึกได้หรือเปล่านะครับผมไปนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วนะครับผมลองมาทดสอบดูว่าเอ๊ะตัวกล้องนี่นะครับจะสามารถเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนได้หรือเปล่านะครับมาทดสอบกันครับเปลี่ยนเร็วไปไหมบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับการทดสอบกล้อง DJI Osmo Action 4นะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับรวมถึงข้อสรุปของการทดสอบกล้องนะครับ
สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าอย่างผมบอกครับว่ามันค่อนข้างที่จะให้ความเฟรนลี่นะคือต้องบอกงี้ครับว่าที่เราไปงานเอ็กซิบิชันต่างๆใช่ไหมครับถ้าเราถือกล้องฟูลเฟรมไปหรือกล้องมิเรอร์เลสไปเนี่ยนะครับมันดูเหมือนคุณจงใจมาถ่ายภาพเขามาถ่ายภาพงานมันค่อนข้างดูแบบไม่เรียลครับคือบางทีสมมติเราเอากล้องไปเหมือนดูแบบเป็นสำนักข่าวนักสื่อพิมพ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบเทคแคร์คุณมากอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะครับผมอยากได้อะไรที่มันเรียลๆก็เลยใช้กล้องตัวของ DJI Osmo Action 4เนี่ยไปนะครับแล้วมันก็ได้ภาพที่มันเรียลจริงๆคือเราเป็นคนทั่วไปยังไงเขาก็ปฏิบัติต่อเราแบบนั้นนะครับมันดูไม่ได้แบบดูเป็นเชิงปฏิบัติต่อนักข่าวแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงกฎระเบียบต่างๆแหละการที่ไปคนธรรมดามันค่อนข้างอิสระมากกว่านะครับตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆรวมถึงพอเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรเสร็จใช่ไหมครับเราอยากเดินชูในงานนะครับไม่ต้องกลัวหายเลยครับผมบอกว่าเราแค่ยัดมันใส่กระเป๋าแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยใช่ไหมผมก็ใส่ยีนไปแล้วผมก็เก็บอ่ะผมก็กลายเป็นคนธรรมดาละเหมือนหายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ครับค่อนข้างตอบโจทย์กับงานที่คุณจะพามันไปทำเกี่ยวกับงานเอ็กซิบิชันต่างๆงานจัดแสดงอะไรที่ต้องการความเรียลตรงนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับก็คืออย่างนี้ครับคือด้วยความที่มันเจ๋งมันเฟรมมันสูงระดับนั้นนะครับ120เฟรมเปอร์เซคนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของหลอดไฟนะครับถ้าเราไปงานเอ็กซิบิชันต่างๆมันจะเห็นภาพแบบไฟกระพริบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจที่มันเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยครับจนผมมันต้องลดเฟรมเรทของตัว 4K ลงมานะครับเหลือ50เหลือ30อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็สมูทขึ้นคือไฟไม่กระพริบละแต่ว่าเรื่องของเฟรมตัวเนี้ยเราก็จะได้ลดลงไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมันน่าจะมีระบบที่ได้120เฟรมเปอร์เซคเหมือนเดิมแต่ว่าไอตัวของไฟตัวนี้มีซอฟต์แวร์แก้ปัญหาตัวนี้ก็อาจจะต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับทีนี้ผมขอสรุปนะครับว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอกล้องตัวนี้มันออกแบบมาเหมือนให้เราเซลฟี่ใช่ไหมครับแบบเนี้ยคือหน้าคุณอ่ะมันจะดูสวยดูสดดูมันไม่ได้ดูเรียวแต่มันดูแบบดูไม่ต้องทำอะไรเยอะอ่ะมันก็สวยแล้วเลยแบบนี้ครับซึ่งผมอ่ะชอบมากแล้วถือว่าใครที่แบบไม่อยากปรับไม่อยากรีทัชอะไรแล้วจบงานได้เนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์คือมันสวยของมันเองแล้วคุณก็แค่ใส่ฟิลเตอร์บางอย่างไปมันก็ดูอร่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็สามารถที่จะพกพาง่ายพกพาสะดวกถ่ายในงานไหนก็ได้คุณอยากถ่ายภาพนิ่งก็ดูดีถ่ายวีโอแบบคอนเฟรนซ์มุมสูงก็ถ่ายได้เหมือนโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องบินโดนแต่ว่าเราเก็บภาพมุมสูงได้โดยการใช้ขาตั้งกล้องอ่ะได้เหมือนกันนะครับรวมถึงคุณจะไปเที่ยวไปงานจัดแสดงไปอะไรก็ตามแต่มันทั้งตอบโจทย์มันตัวมันเล็กมันพกพาง่ายสะดวกไปหมดนะผมรู้สึกแบบคือแล้วกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นต้องมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คนละงานกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือแบบความประทับใจของผมที่ว่ามันตัวเล็กมินิราคาไม่แพงแต่มันเก็บได้ทุกงานได้ทุกรายละเอียดอะไรแบบนี้ครับผมมันค่อนข้างที่จะชื่นชอบและหลงรักมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมคลิกเก็บคูปองตรง description ตรงนี้นะครับแล้วก็หากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม ทีนี้นะครับผมจะแถมทริคเรื่องนึงครับคือตอนแรกอะที่ผมจะต้องใช้ ecosystem ระหว่างไมค์กับตัว DJI Osmo Action 4ครับผมมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยครับฝาครอบตัวเนี้ยนะครับมันถอดออกมาแล้วแล้วมันจะเก็บยังไงนะครับผมก็พยายามเก็บหลายรอบแล้วมันเก็บยากจังนะครับทีเนี้ยมันไม่ได้ยากนะครับแค่คุณแบบดูนมันออกมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดันออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการนะครับอย่างนี้กล้องอยู่นี้ใช่ไหมเราเฉียง45องศาอย่างนี้นะครับปึ๊บเสร็จโอเคกดมันลงไปหนึ่งทีปึ๊บเก็บเรียบร้อยแค่นี้เองครับคือมันเป็นเส้นผมบางภูเขามากนะครับในการใช้ผมก็ใส่ยังไงวะเนี่ยนะครับสุดท้ายมันทำแค่เนี้ยแค่คุณเสียง15องศากดลงไปแล้วปิดจบง่ายมากนะครับ